สันเพชรขู่รัฐบาลหญิงอย่าทำสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายปล่อยให้คนครอบงำนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 15:50 น.สันเพชรขู่รัฐบาลหญิงอย่าทำสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเอื้อประโยชน์พวกพ้องปล่อยให้คนครอบงำนายกรัฐมนตรีจี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจทุจริตแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันที่16สิงหาคม2567นายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าและไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเพราะมีการเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเพียงชื่อเดียวอีกทั้งเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เข้าแถลงนโยบายกับรัฐสภาและทำหน้าที่ก่อนหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนายสันเพชรกล่าวต่อว่าตนมีความหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ค้างโดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆร้องเรียนและสะท้อนผ่านมายังส.ส.โดยตรงและมีการนำมาหารือในสภาดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการคือเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนที่รัฐบาลสามารถทำได้ทันทีนายสันเพชรกล่าวอีกว่าสิ่งที่เป็นโจทย์หลักและท้าทายความสามารถของรัฐบาลทุกชุดคือปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังซื้อของประชาชนกำลังถดถอยเพราะรายได้สวนทางกับรายจ่ายปัญหาปากท้องหนี้สินครัวเรือนอันมหาศาลของประชาชนทั้งราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งผงชูรสหรือราคาสินค้าทางการเกษตรที่เกษตรกรนำมาขายมีราคาตกต่ำแต่เมื่อถึงมือประชาชนกลับมีราคาที่สูงขึ้นส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความลำบากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะค่าครองชีพนายสันเพชรกล่าวต่อว่าปัญหาที่กำลังทดสอบความสามารถของรัฐบาลใหม่คือการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพเหมือนเดิมได้เห็นได้จากการปิดตัวของร้านค้าต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะสู้เรื่องต้นทุนไม่ไหวนายสันเพชรกล่าวว่าที่สำคัญกว่านั้นคือการเข้ามาของสินค้าจีนทุนจีนที่เข้ามาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ขายราคาถูกทำให้ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไปไม่รอดหลายรายและยังมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีCall Centerปัญหาเชิงโครงสร้างนายสันเพชรกล่าวอีกว่าโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเกือบ1ปีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ให้บานปลายไม่มากกว่านี้ควบคู่กับการเร่งมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนและฟื้นความเชื่อมั่นจากต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งรัฐบาลต้องหาทางออกในนโยบายแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไปแล้วรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ขอให้รัฐบาลทำงานอย่างตรงไปตรงมาอย่าริอาจทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือปล่อยให้ใครมาครอบนำนายกรัฐมนตรีได้และผมจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านคอยจับตาดูการทำงานของรัฐบาลต่อไปนายสันเพชรกล่าวด่วนเปิดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองธารเสียงเห็นชอบท่วมท้นอิงแพทองธารขอบคุณเสียงโหวตเผยทักษิณดีใจได้เห็นลูกสาวได้รับตำแหน่งเปิด9ส.ส.พักฝ่ายค้านโหวตอิงแพทองธารนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาสั่งด่วนกกท.ตรวจสอบงบจัดเอเชียนอินดอร์ที่ใช้ไปแล้ว980ล้านกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 16:48 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ออกหนังสือด่วนสั่งกกท.ตรวจสอบเอเชียนอินดอร์ที่เบิกจ่ายไปแล้ว980ล้านลั่นต้องโปร่งใสคุ้มค่าปราศจากข้อครหานายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งหนังสือถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6โดยตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่าคณะกรรมการฝ่ายและสำนักของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ปรับลดวงเงินจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ลงเป็นจำนวน 179,997,615 บาทคงเป็นงบประมาณที่ต้องใช้จัดการแข่งขันอีกเป็นเงิน 1,218,908,185 บาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้วขอแจ้งว่าเนื่องจากการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6นั้นได้ถูกเลื่อนการจัดมาหลายปีแล้วมีการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการไปแล้วจำนวนประมาณ980ล้านบาทประกอบกับมีผู้ร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการดำเนินการที่ผ่านมา 1.ขอให้ท่านแจ้งต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียโอลิมปิก Council of Asia OCA ว่าทางการไทยยืนยันจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ตามพันธสัญญาอย่างแน่นอน 2.ขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่5ซึ่งได้เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ980ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินค่าเก็บตัวนักกีฬาเงินค่าเตรียมการจัดการแข่งขันและค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วรายงานยืนยันความถูกต้องและความโปร่งใสต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใน7วันและหากตรวจพบความผิดปกติหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบขอให้ท่านดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที 3. เนื่องจากจำนวนเงินที่เสนอขอใช้จัดการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 1,200 ล้านบาทและมีรายละเอียดมากจึงขอให้ท่านนำรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาพิจารณาโดยไม่ชักช้าจากนั้นขอให้รายงานยอดเงินงบประมาณที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเซียลอาร์ตเกมครั้งที่6เป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและปราศจากข้อครหาใดๆกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อีกทางหนึ่งแล้วราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาข่าวด่วนวันที่17สิงหาคม2567 13:29 น.ราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่17สิงหาคม67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา199ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่9พ.ศ. 2517จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้